เอาละเริ่มจากตรงนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ครับท่านครับอีกอันนึงก็อยู่ในเรื่องของการช่วยเหลือสภาพคล่องของผู้ประกอบการประมงนะคะเฟสแรกจัดไปแล้วคือสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงคราวนี้จะมาระยะที่2ให้วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเช่นเดียวกันค่ะก็ผู้ประกอบการนะคะที่เป็นสัญชาติไทยมีเรือประมงที่เป็นทะเบียนเรือไทยนะคะมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์แล้วก็มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า1ปีเนี่ยถ้ามีปัญหาสภาพคล่องก็ไปขอกู้เข้าโครงการนี้ได้ถ้าเป็นเรือประมงนะคะขนาด60ตันกรอสขึ้นไปก็จะกู้ได้รายละไม่เกิน10ล้านบาทอันนี้ไปยื่นกู้กับธนาคารออมสินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขนาดเล็กน้อยกว่า60ตันกรอสกู้ได้รายละไม่เกิน5ล้านบาทอันนี้ไปยื่นกู้จากธกส.ค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะไม่ว่าจะกู้จากธกส.หรือว่าออมสินก็ได้ร้อยละ7ต่อปีค่ะโดยที่จะเก็บจากผู้กู้เนี่ยร้อยละ4เท่านั้นนะคะส่วนอีกร้อยละ3เนี่ยรัฐบาลจะชดเชยให้กับธนาคารทั้งสองค่ะผมทวนอีกทีครับท่านครับค่ะทวนอีกทีครับอาจารย์ครับถ้าเรือ60ตันกรอสขึ้นไปกู้ได้10ล้านบาทไม่เกิน10ไม่เกิน10ล้านบาทค่ะยื่นกู้ไปกู้จากออมสินทีนี้ตัวที่2ครับท่านครับต่ำกว่า60ตันกรอสขนาดน้อยกว่า60ตันกรอสกู้ได้รายละไม่เกิน5ล้านบาทก็ไปกู้กับธกส.ค่ะต้องเป็นเจ้าของเรือประมงสัญชาติไทยเขาคิดดอกเบี้ย 7% แต่ว่าผู้กู้นั้นจ่ายแค่ 4% อีก 3% รัฐบาลช่วยจ่ายให้นะครับต่อเลยครับท่านนะและระยะเวลาชำระเงินกู้คือ7ปีค่ะทั้งหมดเนี่ย 5,000 ล้านก็แบ่งให้ออมสิน 2,000 ล้านและธกส. 3,000 ล้านค่ะก็ระยะที่1ก็วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 กว่าล้านเนี่ยก็อนุมัติไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านนะคะที่เหลือก็กำลังพิจารณาโครงการตามที่ผู้ประกอบการเสนอเข้ามาอยู่ค่ะทีนี้เราก็ต่อระยะที่2เลยพอรวม1กับ2มันเป็น 15,000 ล้านหรือว่ามันเป็น 10,000 ล้านนะครับท่าน15,000 ล้านค่ะเพราะว่าโครงการแรกนี่คือ 10,000 เพียงแต่ว่ายังปล่อยไม่ครบวงเงินอยู่ในช่วงของการพิจารณาโครงการที่เสนอเข้ามาอยู่ค่ะ